ัดมาที่เหตุการณ์ณปัจจุบันนะครับหลังจากที่เกิดความปั่นป่วนมากมายนะครับจากการที่บาร์บีดี้เนี่ยเสกทุกคนนะครับกลายเป็นร่างมาจินเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรณที่พักของจักรวาลที่5ดูเหมือนว่านะครับ XI จะสลบอยู่นะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่ามีเงาดำนะครับที่คล้ายวิญญาณเนี่ยหลุดออกมาจากตัวของ XI ซึ่งเราก็ไม่ทราบได้ว่าเป็นวิญญาณจริงๆนะครับของ XI หรือเปล่าหรือจะเป็นบุคคลอื่นเนี่ยที่แอบใช้ร่างของ XI นะครับในการสิงร่างไว้ข้างนอกเนี่ยเกิดเรื่องวุ่นวายไปหมดเลยฉันเนี่ยรอแทบไม่ไหวแล้วนะมันเป็น2ชั่วโมงที่ยาวนานแต่เราต้องรอตัดมาที่นับป่านะครับซึ่งแน่นอนเลยครับว่านับป่าเลยเนี่ยกำลังกระทืบปีเดลอยู่แต่ทันใดนั้นเองนับป่าสัมผัสได้นะครับถึงพลังอันมหาศาลเนี่ยที่กำลังมุ่งหน้ามาทางเขาใช่แล้วครับเป็นโกฮังนะครับที่มาช่วยบีเดลได้ทันเวลาพอดีเขามาด้วยความเร็วสูงนะครับแล้วก็ตัดขาของนับป่าไปอย่างโหดร้ายสุดๆบีเดลนะครับเมื่อเห็นโกฮังผู้ที่เป็นสามีของเธอเนี่ยช่วยเธอไว้ได้นะครับเรียกได้ว่าเธอดีใจสุดๆนะครับแล้วก็รีบสวมกอดโกฮังนะครับและดึงมาจูบขอโทษด้วยนะครับคุณบีเดลคือผมเป็นโกฮังก็จริงครับแต่ว่าไม่ใช่โกฮังในจักรวาลของคุณนะครับอุ๊ยขอโทษค่ะฉันผิดไปแล้วตัดมาที่ทางอีกฝั่งนึงนะครับดูเหมือนว่านับป่านะครับจะจับบลาเป็นตัวประกันเฮ้ยเจ้าพวกบ้าเลิกสวีทกันได้แล้วเห็นใจคนโสดคนนี้บ้างอย่าขยับเป็นเด็ดขาดไม่งั้นเจ้าหนูคนนี้เนี่ยตายแน่ๆฉันต้องการยาฉันต้องการหมอแกช่วยรักษาขาของฉันเลยฉันรู้ว่าพวกแกเนี่ยสามารถช่วยฉันได้ดูเหมือนว่าโกฮังนะครับจะยังโกรธล่ะครับกับการที่ว่านับป่าเนี่ยทำสิ่งนี้กับบีเดลฉันเหนื่อยกับพวกสวะอย่างพวกแกเนี่ยมากเกินพอแล้วนะตัดไปที่การพูดคุยกันของไดไคโอชินแล้วก็ไคโอชินผู้หญิงนะครับดูเหมือนว่าไคโอชินผู้หญิงเนี่ยจะไปช่วยคนอื่นๆเลยครับแล้วเขาขอตัวเนี่ยในการไปช่วยไดไคโอชินดูเหมือนว่านะครับเขาจะพยายามสื่อสารกับบูนี่บูนายอยู่บริเวณนี้ใช่ไหมนายกำลังแทรกแซงอะไรอยู่หรือเปล่าฉันเนี่ยไม่อยากเห็นนายเกลียดกับเจ้าวาบิดี้เลยนะดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับราชาโคจะปั่นป่วนไปทั้งสนามแล้วล่ะครับเดาบรรดาไคโอชินเลยเนี่ยพยายามที่จะช่วยตัดไปที่ไดไคโอชินอีกหนึ่งครั้งนะครับดูเหมือนว่าเขาจะคุยนะครับกับบูอีกแล้วไม่มีทางเพื่อนมันเป็นจุดสนใจมากเกินไปแต่มีเสียงบางอย่างนะครับตะโกนออกมาแต่ว่าผู้คนตอนนี้เนี่ยกำลังทุกข์ยากนะนายปล่อยพวกเขาทุกข์ยากแบบนี้ได้ยังไงตัดไปที่เหตุการณ์ก่อนหน้านี้นิดนึงนะครับก่อนที่บาร์บี้ดี้จะโจมตีดูเหมือนว่าเซลจะทำการคลอดนะครับเหล่าบรรดาเซลจูเนียร์เนี่ยออกมาทั้งหมด4ตัวนะครับในการช่วยเขาในการต่อสู้เหนื่อยใช่เล่นฮะตอนนี้เนี่ยมีทั้งหมด4ตัวแต่มี3ตัวเนี่ยที่มีพลังระดับสุดยอดฉันว่าพลังของเจ้าพวกนี้เนี่ยน่าจะเพียงพอในการต่อสู้จากคนจักรวาลที่18และจักรวาลที่16ละเหล่าบรรดาเซลจูเนียร์นะครับวิ่งไปนะครับเพื่อพร้อมจะต่อสู้ซึ่งเซลก็พยายามกำชับล่ะครับว่าให้เหล่าบรรดาเซลจูเนียร์เนี่ยซ่อนพลังงานเอาไว้นะครับไม่ให้ใครเนี่ยสามารถจับพวกเขาได้ค่อยใช้พลังงานเต็มที่เมื่อต่อสู้เท่านั้นเหล่าบรรดาเซลจูเนียร์ทั้ง4ตัวนะครับก็วิ่งออกไปนะครับซึ่งแน่นอนแล้วว่า3ตัวหน้าเนี่ยมีพลังสุดแกร่งนะครับแต่ตัวท้ายเนี่ยบอกเลยแหละครับว่าพลังอ่อนแอที่สุดไม่ต้องเลยแกน่ะแกเนี่ยในบรรดาทุกคนเนี่ยมีพลังอ่อนแอที่สุดแกเนี่ยอยู่ด้านหลังเจ้าพวกนั้นไว้ถ้าแกอยากจะต่อสู้มากแล้วก็แกเนี่ยต่อสู้เฉพาะคนที่อ่อนแอเท่านั้นแกจำคำนี้ไว้ล่ะเซลจูเนียร์นะครับเมื่อได้ฟังอย่างนั้นนะครับก็ทำหน้าตาอ้อนวอนสุดน่ารักเลยแหละครับว่าทำไมการไม่ให้ผมต่อสู้กับพวกพี่ๆ3คนนั้นตัดมาที่เหตุการณ์ปัจจุบันนะครับเซลจูเนียร์นะครับทำการโจมตีใส่เทนชิงคังและต่อด้วยการพุ่งไปโมงใส่บีเดลอีก1ทีได้เลยครับพ่อผมจะจัดการไคโอชินเองทันใดนั้นเองเซลจูเนียร์นะครับปล่อยพลังคลื่นเต่านะครับออกมาดูเหมือนว่าพลังคลื่นเต่าสุดรุนแรงนะครับกำลังมุ่งหน้ามาโจมตีใส่ไคโอชินรุ่นเก่านะครับแล้วก็ราดิสแล้วล่ะครับเอาแล้วล่ะครับจะทำยังไงแต่แน่นอนล่ะครับว่าดูเหมือนว่าผู้ท้าบูริลินเขาจะพุ่งมาช่วยนะครับและเอากระรองของเขาเลยเนี่ยตั้งรับนะครับกับท่าคลื่นเต่าของเซลจูเนียร์ไว้ได้เซลจูเนียร์เมื่อเห็นพลังคลื่นเต่าไม่ได้ผลนะครับเขารีบพุ่งไปเตะเข้าที่หน้าของผู้เฒ่าคูริลินอย่างรุนแรงดูเหมือนว่าเซลจูเนียร์นะครับที่บ้าคลั่งนะครับตอนนี้เนี่ยเขานะครับเปล่งพลังออกมาเพื่อที่จะระเบิดตัวเองย้ำช้าในเหตุการณ์รู้ได้ทันทีเลยครับว่าเซลจูเนียร์นะครับกำลังระเบิดนะครับห้องพักของพวกเขาแล้วอย่านะแกอย่าคิดจะได้ระเบิดห้องนี้เด็ดขาดบีเดลตัดสินใจแก้ปัญหานะครับโดยการที่เธอใช้หมัดไคโอเคนในการที่ต่อสู้นะครับกับเซลจูเนียบีเดลเธอที่ใช้หมัดไคโอเคนนะครับรีบพุ่งไปโจมตีเซลจูเนียอย่างเร็วเลยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าหมัดของเธอนะครับพุ่งไปโจมตีใส่เซลจูเนียแบบโคตรจะรุนแรงเลย
และเธอยังใช้ความเร็วของเธอในการอ้อมไปด้านหลังของเซลจูเนียร์เพื่อเตะเซลจูเนียร์กระเด็นกระดอนไปไกลบีเดลเหมือนเธอยังไม่พอใจนะครับเธอยังพุ่งไปบนหัวของเซลจูเนียร์นะครับแล้วก็เตะลงมานอนกองกับพื้นอย่างรุนแรงโคตรเลยแต่ดูเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะผิดคาดนะครับใครหลายคนก็คงจะคิดใช่ไหมครับว่าเซลจูเนียร์เนี่ยถูกบีเดลโจมตีขนาดนี้แล้วเนี่ยก็คงจะตายแล้วแน่นอนนะครับแต่ดูเหมือนว่าเซลจูเนียร์ยังไม่ตายนะครับเขายังมีใจในการต่อสู้ต่อไอ้นี่มันยอดเด็กจริงๆย้ำฉากับทินจิงฮังเมื่อเห็นอย่างนี้นะครับเขาจึงทำการรุมเซลจูเนียร์นะครับในการรุมต่อยรุมเตะนะครับเรียกได้ว่าโหดร้ายกับเด็กมากบีเดลเธอจะปิดฉากการต่อสู้นี้เธอนะครับรีบพุ่งเข้าไปนะครับทุบที่หัวของเซลจูเนียร์จนแหลกละเอียดเลยดูเหมือนว่าผลกระทบจากการที่เธอใช้หมัดไคโอเคนนะครับจนทำให้ตอนนี้เนี่ยร่างกายของเธอเนี่ยแทบจะแตกเป็นเสี่ยงๆแล้วย้ำช้านะครับรีบเข้ามาดูแลบีเดลนะครับโดยการให้บีเดลเนี่ยนอนพักก่อนนะครับซึ่งแน่นอนเลยครับว่าตอนนี้ร่างกายของบีเดลเนี่ยน่าจะไม่ไหวแล้วล่ะครับในการต่อสู้ต่อไคโอชินรุ่นเก่านะครับที่กำลังปลดล็อกพลังให้กับราดิสนะครับก็ได้พูดแหละครับว่าเยี่ยมมากเลยมันเป็นทีมเวิร์คที่เยี่ยมมากๆว่าแต่ว่าเธอเนี่ยเจ้าหนูบีเดลถ้าหนูเนี่ยอยากจะปลดล็อกพลังแล้วก็ทำตามเงื่อนไขที่ฉันเคยให้ไว้กับหนูละกันนะบีเดลนะครับเมื่อได้ฟังอย่างนั้นนะครับเธอก็โกรธสุดขีดนะครับแล้วก็ชูนิ้วกลางนะครับให้กับท่านไคโอชินรุ่นเก่าใครจะตกลงเงื่อนไขบ้าๆแบบนั้นล่ะตะแก่ตันหากลับตะแก่เท่าหัวงูเอ้ยราดิสก็สงสัยเลยครับว่าเงื่อนไขที่คุยกันไว้เนี่ยมันคืออะไรทำไมบีเดลถึงต้องโกรธขนาดนั้นโกรธถึงขนาดที่อยากจะฆ่าเนี่ยท่านไคโอชินรุ่นเก่าได้ยำชาก็เดินมาเสริมนะครับว่าถ้าฉันเดาไม่ผิดแล้วก็คงจะเกี่ยวกับนมแน่นอนเลยสินะไคโอชินรุ่นเก่านะครับจึงตอบกลับไปแหละครับว่าโอเคได้เลยงั้นก็เงียบไปซะงั้นเธอเนี่ยก็อยู่ในระดับพลังระดับรากหญ้านั้นต่อไปละกันถ้าไม่ต้องการให้ฉันช่วยนะท่านไคโอชินรุ่นเก่านะครับเหมือนจะมีแผนอะไรบางอย่างกับราดิสนะครับเขาก็ได้แต่คิดในใจดูเหมือนว่าเจ้าหน้าเนี่ยจะใจจดใจจ่อในการรับพลังของข้าไปโดยที่มันไม่รู้เลยว่าข้าเนี่ยได้พยายามจะปรับแต่งหรือทำอะไรบางสิ่งในหัวของมันดีละเข้าแผนข้าแล้วตัดไปที่ในสนามนะครับหมายเลข17นะครับก็กำลังสู้กับบีเดลของอีกหนึ่งจักรวาลอยู่บีเดลเธอพยายามทั้งเตะทั้งต่อยนะครับและเอาสิ่งของเนี่ยฟาดหมายเลข17นะครับแต่ดูเหมือนว่าจะไม่สามารถนะครับทำลายหมายเลข17ได้เลยหมายเลข17ปัดเหล็กนะครับที่อยู่บนมือของบีเดลเนี่ยกระเด็นกระดอนออกไปไกลนะครับแต่ดูเหมือนว่าจะไปโดนนะครับผู้เข้าแข่งขันคนอื่นแล้วเจ้าบ้าเจ็บนะเว้ยเอาไอ้นี่ไปกินลูกสวนกลับของฉันดูเหมือนว่านะครับหมายเลข17และบีเดลที่ไม่ทันได้ระวังตัวนะครับโดนพลังนี้เข้าไปเต็มๆเลยและดูเหมือนว่าหมายเลข17จะโคตรโกรธเลยแหละครับที่เขาเนี่ยถูกทำร้ายนะครับในขณะที่เขาเนี่ยยังไม่ทันได้ระวังตัวแต่เมื่อเขานะครับจะกลับไปโจมตีใส่ศัตรูคนนั้นนะครับดูเหมือนว่าเขาคนนั้นเนี่ยจะถูกโจมตีและตายไปแล้วซึ่งแน่นอนแหละว่าเป็นพิกโกโลนะครับที่ปรากฏตัวขึ้นมาและเขานะครับทำการต่อยเข้าที่ท้องของหมายเลข17อย่างรุนแรงและกระนำต่อยไปที่หน้าของหมายเลข17นะครับเรียกได้ว่านะครับหน้าของหมายเลข17เนี่ยแตกคามือนะครับของพิกโกโลเลยพิกโกโลรีบมาช่วยบีเดลนะครับแล้วก็ได้พูดแหละครับว่าถ้าฉันปล่อยให้เธอตายแล้วก็โกฮังเนี่ยมีหวังได้ฆ่าฉันแน่นอนงั้นเอาถั่วเซียนนี่ไปกินซะบีเดลนะครับเธอตื่นมานะครับด้วยสภาพที่โป๊เปื่อยแน่นอนแหละครับว่าพิกโกโลนะครับทำการเสกเสื้อผ้าให้กับบีเดลนะครับก็เรียกได้ว่าขัดใจนักอ่านเลยนั่นแหละครับตัดไปที่ราชาโคที่บ้าคลั่งนะครับตอนนี้เนี่ยราชาโคนะครับก็ถูกบรรดาเหล่าไคโอชินเนี่ยควบคุมตัวไว้นะครับโดยการใช้พลังเนี่ยการหยุดให้ราชาโคเนี่ยไม่สามารถเคลื่อนไหวไปไหนได้อีกแต่ดูเหมือนว่ากีนิวในร่างของราชาโคนะครับทำการเปลี่ยนร่างนะครับกับไคโอชินคนแก่และทำการปาดคอตนเองนะครับแล้วก็เปลี่ยนร่างนะครับไปหาไคโอชินอีกคนนึงแล้วก็ทำแผนการเดิมในการปาดคอตนเองเช่นกันจนในที่สุดนะครับกีนิวนะครับก็กลับมาที่ร่างราชาโคอีกครั้งนะครับและทำการนะครับต่อยเข้าไคโอชินอย่างเต็มแรงนี่มันเป็นแผนที่โคตรสกปรกเลยแต่พอกีนิวในร่างราชาโคนะครับจะทำการสลับร่างนะครับกับไคโอชินผู้หญิงดูเหมือนว่าเธอจะหลบได้แต่พลังนั้นเนี่ยเลี้ยวกลับมานะครับหาไคโอชินผู้หญิงไคโอชินผู้หญิงนะครับที่อยู่ในร่างนะครับของราชาโคชิงจังหวะได้เปรียบนะครับเธอนะครับรีบแทงเข้าไปนะครับในร่างเก่าของตนเองแกเนี่ยมันสกปรกชะมัดยากเลยไอ้เจ้ากีนิวแต่ดูเหมือนว่ากีนิวนะครับในร่างของไคโอชินผู้หญิงเนี่ยเธอนะครับจะสามารถสลับร่างนะครับไปอยู่เป็นลูกน้องของฟรีเซอร์ได้ทันเวลาพอดีเอาล่ะนะฉันขอสลับร่างเดิมแล้วกันทันใดนั้นเองนะครับได้ทำการสลับร่างกลับมายอดเยี่ยมจริงๆทันบาร์บี้ดี้ทันสามารถเพิ่มพลังให้กับผมเนี่ยได้มหาศาลอะไรขนาดนี้ตัดมาที่เซลล์นะครับตอนนี้เนี่ยเซลล์นะครับจะทำการฆ่าบุคคลอื่นเพิ่มเติมอีกแล้วดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยเกราะของแก๊งของเธอเนี่ยจะเริ่มอ่อน
อนแรงแล้วงั้นเนี่ยฉันขอจัดการเลยละกันทันใดนั้นเองนะครับเซลล์นะครับก็เจาะไปที่คอของเธอซึ่งแน่นอนแหละว่าเซลล์นะครับดูดพลังของเธอมาแต่ก็ยังเป็นเรื่องน่าสงสัยนะครับว่าทำไมต้องดูดพลังของเธอคนนี้ด้วยซึ่งแน่นอนแหละครับว่าคำตอบนะครับก็จะมีต่อนะครับในตอนต่อไปนะครับหลายคนก็คงจะสงสัยใช่ไหมครับว่าทำไมผมถึงทำไซส์สตอรี่ของแต่ละตัวนะครับตรงนั้นนะครับมันเป็นส่วนเนื้อเรื่องหลักนะครับไม่ใช่ส่วนเนื้อเรื่องเสริมนะครับมันเป็นเหตุการณ์ก่อนที่จะเกิดนะครับทัวร์นาเมนต์นี้ซึ่งทางผู้ทำนะครับเขาได้มีการจัดทำขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะเป็นส่วนเสริมนะครับทำให้เนื้อเรื่องเนี่ยมันเติมเต็มได้ 100% นะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าผมก็จะทำเนื้อเรื่องในส่วนตรงนั้นด้วยนะครับเพราะว่าเป็นเนื้อเรื่องที่สนุกแล้วก็น่าสนใจด้วยเช่นกันและเหมือนเดิมนะครับฝากไว้เหมือนเดิมนะกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับ Facebook Fan Page ผมนะครับมีฟิกเกอร์โมเดลดราก้อนบอลขายอยู่ถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถติดต่อได้สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ